ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ทูฟาสเตอร์นะครับผมอย่าแปลกใจทรงผมนะบังเอิญว่าเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็ผมนอนคว่ำหรือสักอย่างนี่แหละมันก็เลยออกมาอย่างนี้ผมพยายามตบลงแล้วมันก็ไม่ลงอ่ะดูดิยังก็มีนอแรดอยู่บนหัวโอเคเดี๋ยววันนี้โอเคคือเมื่อกี้ผมว่าผมจะตัดต่อคลิปซะหน่อยแต่ด้วยความขี้เกียจที่มีในตัวคือคลิปดองของผมมันมีเยอะมากประมาณนะ6คลิปผมขอสารภาพตรงนี้เลยแต่ว่ามันยาวมากแล้วผมขี้เกียจตัดต่อมากเลยผมก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้รัดขึ้นมาก่อนเพราะมันมีอีเวนต์มาพอดีนะครับยังไงคลิปดองเนี่ยหวังว่าน้องคงจะไม่ซีเรียสมากเนาะหวังว่าน่าจะอัปโหลดและดูกันได้นะครับเพียงแต่ตอนนี้พี่ขี้เกียจตัดต่อเนาะมาอัดอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็รัดคิวเลยคือมันมีอะไรแปลกๆมาวางไว้ที่บ้านผมอีกแล้วคือผมไม่แน่คือมันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดจากการแบ็กอัพแมปของลุงครับแต่ว่าลักษณะมันเหมือนกับของที่น้องพลอยมาทำไว้ตอนแรกเรียกว่าแพลงได้ไหมไม่แน่ใจอันนี้ซีดีเต็มหมดเลยขอเก็บก่อนนะครับคือตอนแรกเนี่ยน้องพลอยเขามาแพลงไว้ไงว่าเป็นให้หาสมบัติอะไรงี้นะครับแต่อันนี้มันมาแบบเหมือนกันเป๊ะๆ เลยซึ่งผมคุยกับน้องพลอยเมื่อกี้น้องพลอยก็ไม่บอกอะไรผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับมีกล่องเขียนว่าทางโดนกล่องปิดต้องทุบออกข้างล่างมีอะไรทำคลิปด้วยนะซึ่งมันเหมือนกันเลยผมไม่รู้นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าไม่น่าใช่น้องพลอยมั้งนะครับนี่ครับแต่ว่าแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยปุ่มนี้อะไรเนี่ยมันแต่มันมีพอยซันแทนครับซึ่งว่ามันแปลกๆและผมว่าไม่ใช่น้องพลอยน้องพลอยไม่ทำร้ายผมอย่างนี้แน่นอนนะครับน้องพลอยเป็นคนดี The fuck ชื่อดินเนอร์โบนด้วยนะนี่มันอะไรกันพวกเองออกไปพ้นปลาทองทั้งหลายอะไรเนี่ยแล้ววะผมมั่นใจว่าไม่ใช่น้องพลอยแน่ๆครับเล่นตามหาเล่นล่าสมบัติกันน่าจะเป็นคนอื่นที่มาลอกเรียนน้องพลอยและลอกเรียนได้เหมือนมากอันนี้คืออะไรเนี่ยวายโดนหยอก แล้วทำไมตรงนี้มีเลสโตนไม่มีอะไรใช่ไหมอันเนี้ยข้างหลังก็ไม่มีโอเค What the fuck ผมนี่งงเลยเตรียมการแบ่งดีมากครับคุณเจอสมบัติแล้วกลับหัวอะไรเนี่ย 9V ครับจริงๆแล้ว 9V เนี่ยถ้ากลับหัวมันจะกลายเป็น 6A ใช่ไหม A6 นะครับอาเรน่า6คุณเจอสมบัติแล้วแมกเนตขอบคุณมากครับดีใจวะเอาเดี๋ยวก่อนมันมีป้ายอยู่ทางขวาผมไม่ได้อ่านขอโทษ I am sorry จะกระจี้หัวใจจะขึ้นไปยังไงลึกมากเลยเนี่ยคือแมกเนตที่ร้านลุงมันหมดแล้วไงแล้วลุงเล่นขายราคา10ไดมอนด์บ็อกซ์ต่อ1ชิ้นมึงแพงมากคือแบบโอ้โหมึงโกงกินลูกค้าเหลือเกินลุงเบสอะไรงี้แล้วผมจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ย no ลุงอ่ะคือมันแพงมากแล้วมันหายากสุดๆไปเลยนะครับด้วยความที่หายากไงมึงลุงเบสเลยตั้งราคาสูงชิบเป๋งเลยนะฮะโอเคลาสมัครกันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือไม่มีอะไรใช่ไหมไปดูก่อนเผื่อจะมีอันไหนไม่เข้าใจลองกลับหัวไม่เห็นจะมีอะไรเลยวะฮัลโหลแอบสงสัยนิดนึงนะมันมียาวงจรด้านในนี่มันเช็คของที่อยู่ในกล่องครับเสร็จปุ๊บก็ปล่อยสัญญาณออกมาแล้วก็มีพิสตันตรงนี้ดึงกลับแล้วตรงนี้ก็มีอะไรเนี่ยทำไมมีสติ๊กกี้พิสตันตรงนี้ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ดูเหมือนจะมีอะไรแต่มันไม่มีอะไรแล้วมันคืออะไรแล้วก็มีทางลงมาตรงนี้ครับซึ่งก็ไม่มีอะไรโอเค
ขอขอบคุณมากเลสโตนพวกนี้และพิสตันพี่จะเก็บไปใช้งานอย่างดีนะฮะจำเป็นมากผมไม่ค่อยมีพวกเลสโตนเท่าไหร่นะครับโอ้ปัดออกไปคนหนึ่งเซิร์ฟน่าจะลื่นขึ้นนะเมื่อกี้อยู่กัน7คนยอมรับเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยเวลาคนอยู่เยอะๆแล้วมันจะชอบแหลกนะครับแต่เราก็อยู่กันได้นะฮะเพราะว่าเราพยายามไม่สร้างฟาร์มทุกคนถ้าทุกคนเนี่ย7คนสร้างฟาร์มเอาฟาร์มแบบฟาร์มมอนสเตอร์ไอ้ที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะครีปเปอร์ทาวเวอร์เนี่ยอย่างละ1คนเนี่ยก็แหลกที่เป่งแล้วนะฮะไอ้วงจรตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมใช่สิมันต้องไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มียาพอยซันออกมา1อันกับดิสเพนเซอร์ขอขอบคุณอารีนาแซดอารีนาซิกพูดผิดมากๆนะครับที่ทำมาให้เอาล่ะจริงๆมันก็มีประมาณนี้แหละมันคลิปนี้คือแบบเออก็ดีเนาะเดี๋ยวต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอบแทนซะแล้วอย่างนี้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะเพราะคลิปดองผมเยอะมากเลยอ่ะน้องๆเห็นใจผมเลยนะคลิปดองแบบอัดจากไลฟ์เป็นชั่วโมงอ่ะแล้วพยายามมาตัดต่อให้เหลือสักครึ่งชั่วโมงให้ได้อ่ะยังไงน้องๆก็ไอ้นี้หน่อยนะครับยังไงน้องๆก็อดทนรอหน่อยละกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ละกันสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโดยเฉพาะปุ่ม Subscribe เนี่ยต้องเป็นปุ่มสีแดงเท่านั้นแน่พูดดักคนที่บอกกดปุ่ม Subscribe 2ทีกลัวจะเจ๋งเอาล่ะไปละคอมเมนต์หน่อยแล้วกันเรื่องคลิปดองว่าโอเคไหมคือบางอันเนี่ยคนอื่นเขาก็อัพไปแล้วไงไอผมก็โมเดลทำอย่างอื่นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 1.14 มันมีอัปเดต 1.14 มาเยอะมากผมก็ดันไปอัพอันนู้นก่อนนะครับแล้วก็คลิปดองปัจจุบันมันยาวแล้วผมก็เลยขี้เกียจตัดต่อไม่รู้เหมือนกันทำไงดีน้องๆคอมเมนต์แนะนำพี่หน่อยนะลบคลิปทิ้งดีไหมหรือว่าจะเอามาตัดต่อและอัพดีนะครับหรือว่าไม่ต้องตัดต่ออัพยาวๆช่วงชั่วโมงนั้นน้องจะดูกันหรือเปล่าลองคอมเมนต์ดูหน่อยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับยาวเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ